ประชาสัมพันธ์นะครับเข้าไปให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งด้วยกันนะครับโดยท่านผู้กำกับของผมเองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากเตือนนะครับในส่วนของนักศึกษาในส่วนของนักเรียนนะที่จะไปคิดว่าไปทำงานแบบนี้แล้วได้เงินกลับไปเรียนได้เงินกลับไปช่วยที่บ้านนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับนะเพราะจะเป็นความผิดไปด้วยนะครับนะเพราะนั้นกรณีนักศึกษาหลายสถาบันนะครับนะผมมองว่าขณะนี้เริ่มมีนะครับนะเพราะนั้นต้องหยุดการเข้าไปอยู่ในกระบวนการเหล่านี้นะครับนะการที่ได้เงินปันผลเหล่านี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงถ้าเข้าไปก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะจะต้องดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินเช่นเดียวกันนะครับครับผมอันนี้ต้องกล่าวเลยว่าไม่ใช่เรื่องขององค์กรนะครับเป็นเรื่องของบุคคลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับนะที่มีการทำกันไปมีการชักจูงคนมาเพิ่มนะยิ่งเอาคนมาเพิ่มก็ได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนจะเป็นเจ้าที่ส่วนไหนแล้วแต่นะครับวันนี้ต้องมาทับใช้กฎหมายเหมือนกันทั้งหมดนะครับนะอยากฟังเป็นอะไรนะที่ได้ 10% หรือว่าได้ปันผล 10% หรือมากกว่า 10% นั้นไม่มีอยู่จริงนะครับนะเพราะนั้นต้องฝากสื่อช่วยไปทำพันธุ์เยอะนะครับนะครับนะนะยังทำงานอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็มีอยู่เวอร์ชันที่ตลอดช่วงนี้บอกนะครับคือประเด็นหลักอย่างเดียวนะครับต้องฝากคนไทยนะครับนะคือจะหลอกลวงใครไม่เป็นไรแต่จะต้องไม่หลอกลวงแต่จะต้องให้หลอกลวงคนไทยหรือไม่หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราพยายามทำอยู่เนี่ยคือจะต้องสร้างความเข้าใจการเรียนรู้คู่กันไปนะครับนะไม่ให้คนไทยในประเทศไทยถูกหลอกลวงเม็ดคอนเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เราไม่สามารถทำให้คนเซ็นเตอร์หมดไปจากโลกนี้ได้นะครับนะแต่ที่เราทำมาเนี่ยเราเดินมาถูกทางก็คือไม่ให้คอนเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้นะครับนะเพราะเรื่องคอนเซ็นเตอร์นะครับนะเมื่อศาลมีหมายจับแล้วก็ต้องตามข้าไปจับในต่างแดนนะครับโดยศาลความร่วมมือข้าพรมแดนนะครับที่เราทำนะครับวันนี้ผมก็เรียกว่าสื่อจะเห็นนะครับว่าสุดท้ายคดีหลายคดีนะครับนะที่เป็นคดีความผิดเรื่องการปัจจุบันเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าคดีที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับนะขณะนี้เนี่ยอันดับแรกเลยคือที่เรื่องนี้นอกระบบนะครับนะคดีที่ประชาชนชาวบ้านประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนมากที่สุดอันดับหนึ่งคือนี่นอกระบบนะครับการกู้หนี้ยืมสินการถูกหลอกลวงโดยนิติกรรมอำพรางนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องแบบนี้การหลอกลวงลงทุนนะครับวันนี้คอนเซ็นเตอร์เนี่ยแทบจะสูญสิ้นแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือแบบนี้เดินทางผ่านแดนข้ามแดนนะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานก็คงจะต้องออกไปดำเนินการในต่างแดนเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องลักวิ่งขี่ป้นเป็นเรื่องที่ตำรวจนครบาลภูธรท้องที่ดำเนินการนะครับนะแต่ว่าเรื่องความเสียหายมหาศาลอย่างนี้เป็นความเสียหายที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกันหลายท้องที่นะครับวันนี้จึงจะเป็นจะต้องอาศัยการสอบสวนหรือหน่วยงานพิเศษนะครับหรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมที่ท่านผบ.ตร.ตั้งมาขนาดนี้นะครับนะเพื่อจะให้มีการเชื่อมโยงคดีในหลายท้องที่นะครับนะวันนี้คดีดังกล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็การสืบสวนจับกลุ่มค่อนข้างจะลำบากถ้าไม่อาศัยความเชื่อมโยงและบูรณาการแบบนี้นะครับนะวันนี้ในการทำงานร่วมกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับในทั้งในส่วนของสำนักงานกำลังสุดนะครับในส่วนของสำนักงานปปง.ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ท่านก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ท่านอัยการก็ได้บอกว่าธนาคารประเทศไทยเป็นศูนย์คันนะครับนายกระทรวงคลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะจะก็เป็นเวอร์ชันที่3นะครับเรื่องของคดีนี้ก็เป็นต้นเรามีการในการมาทำพิธีกรรมที่3นะครับเวอร์ชัน3นี่ก็จะเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นระดับพ่อทีมแม่ทีมนะครับจากการสอบสวนในครั้งที่1และที่2จากผู้เสียหายจนนำมาสู่การขอบ้าสอบสวนดำเนินคดีตามวิทยาการมาตรา20ในเป็นความผิดฐานคดีต่อว่าซึ่งจากการตรวจสอบและสอบสวนแล้วเนี่ยมีเว็บไซต์ต่างๆที่มีการเปิดไว้อยู่ต่างประเทศและมีการกล่าวอ้างบริษัทที่ทางเหยื่อที่ไปลงทุนอย่างต่างประเทศในการหลอกลวงในการซื้อขายเงินในคดีนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังมีการขึ้นไหวในสิ่งคดีนี้อยู่เพราะว่าในทุนที่เป็นชาวมาเลเซียที่เราขอมาศาลออกมาจับแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการจับกลุ่มผม
ก็ได้มีการประสานกับท่านรองโจ๊กนะครับว่าเราจะมีแผนแอคชั่นแผนทำลายที่เราจะไปดำเนินการประสานกับทางกัมพูชาเซียติดต่อจับกลุ่มนายทุนมาให้ได้ไม่งั้นก็ในคดีนี้ก็คงยังไม่หมดสิ้นไปเพราะมีการเปิดโอเวอร์ชั่นใหม่และตอนนี้ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่พฤติการต่างๆของผู้ต้องหาก็ยังไม่ยอมหมดไปยังไม่หยุดแม้จะถูกดำเนินคดีก็ตามนะครับเพราะว่าเหตุที่ยังไม่หยุดก็เพราะว่านายทุนต่างประเทศยังมีการรองรับและสอบในสิ่งเหล่านี้ในคนการนี้อยู่ที่ถูกทางเราจับกุมอยู่นะครับก็ก็อย่างนี้นะครับในเรื่องของโอลีที่เป็นต้นเนี่ย เรามีการจับกลุ่มวงรอบนี้วงรอบที่3แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับก็คือวันนี้ยังมีประชาชนที่ยังเชื่ออยู่นะครับนะยังเชื่อว่ามีการลงทุนจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้คือผมเรียนว่าความเสียหายเรื่องโอลีที่เป็นต้นเป็นพันกว่าล้านนะแต่วันนี้เรามีการยึดอายัดทรัพย์แล้วประมาณร้อยกว่าล้านแต่การจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเราออกหมายจับไปบน3คนจับไปแล้ว54รายนะครับนาตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้จับไปทั้งหมด15คนยังไม่ลงวันนี้เท่าไหร่วันนี้จับไปทั้งหมด10คนนะครับคืออย่างนี้นะครับนะได้ 10% หรือว่าได้ปันผล 10% หรือมากกว่า 10% นั้นไม่มีอยู่จริงนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องฝากสื่อช่วยทำมันเยอะๆนะครับนะครับรอบนี้มี